นนี้ผมอยู่บนชัตเติ้ลบัสในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตบุรีรัมย์นะครับวันนี้เราจะมาดูโมโตจีพีกันเป็นวันแรกเป็นวันซ้อมนะครับต้องเมารถอ่ะสแตมป์แล้วเราก็เดินทางมาถึงสแตนที่เราจะชมกันนะครับก็ถือว่าบรรยากาศโอเคแดดไม่ร้อนมีหลังคาแบบผ้าใบเอาละครับและซ้อมแรกของ MotoGP ตอนนี้พิทเลนเปิดแล้วลุงกำลังทำสมาธิอยู่กับรถนะครับนี่ก็ทยอยออกกันมาแล้วนำมาโดยมาร์คมาร์เกสละตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธของดูคาตีนะครับหนูน้อยก็มาช้อปปิ้งไปเลยจัดครับไปแต่ตังครับขาดขาดที่จะปวดวงล้อเพื่อรับของรางวัล5,000 บาทจะรับเป็นกระเป๋าผ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็7,000 บาทจะเป็นหมวกค่ะแรงเลยหมุนแรงๆเลยแบบถ้าเกิดไม่ได้คือถ้าไม่ได้แบบถ้าไม่ได้ที่ไม่กระโดดพี่ก็ไปซื้อไอ้ตัวโมเดลเพิ่มค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ซุ้มของเลปโซฮอนด้าดึงครับ ไปช็อปกันต่ออันเนี้ยเรามาซื้อน้ำมันเครื่องกันครับซื้อแบบงงๆตอนนี้เราจะได้ไปเปลี่ยนให้ Honda Wave ของเราครับโอเคโอเคหมดเลยล้มล้มหมาอีกรอบนึงอีกรอบนึงหลังจากดูการซ้อม MotoGP ครั้งแรกไปแล้วนะครับไปหาข้าวกินดีกว่าแล้วโตเป็นไงวันนี้เมื่อกี้หามนะคือเดินลอยไปลอยมาเพราะขาแตะพื้นไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้ารอส่งเสียงให้กำลังใจเฉยลูกคีฟไฟติ้งเฮ้ยเย็ดเวลซูนไฟติ้งเย็ดเวลซูนมาแล้วสงสารมากคือหน้าไม่ดีเลยเจ็บทำปกติเขาก็ค่อนข้างเป็นเลิศนะเห็นแบบนั้นอ่ะแล้วก็ค่อนข้างเป็นรีแต่ว่าวันนี้คงจะเจ็บจริงคราวที่แล้วก็คืองงเลยคือเป็นต้นเหตุที่หมูน้อยได้มาเป็นแฟนโต้เพราะว่าเขาแบบเดินออกมาแล้วก็ยังเรียกหมูน้อยไปถ่ายรูปแต่โอเคก็มาติดกลัวตอนแรกหมูน้อยกลัวว่าแบบเอ้ยเขาเป็นคนอื่นนี่ไปขอถ่ายแล้วเขาเป็นเออแต่ที่จริงนิสัยดีแล้วก็เฟรนลี่มากเขาก็ถ่ายอยู่ว่าฟาซีอะไรเออถ่ายชัดไม่ชัดก็ยังถ่ายซ้ำถ่ายได้อีกก็เฟรนลี่มากสำหรับโลเรนโซ่ครับตอนนี้เช้าวันที่2นะครับเราก็กำลังเดินทางไปที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเราต้องพักนอกเมืองตอนที่เดินทางไปนี่ก็ไม่มีเซเว่นเลยครับต้องกินอาหารเช้าบนรถเลยนะครับเจอใครแล้วแม่เลยครับเราก็มาที่สแตนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นักแข่งก็มาพร้อมมีแบ็คเกจ3โอเคก็จบไปสำหรับการซ้อมของมอเตอร์ทีพีในช่วงเช้าวันนี้นะครับบริเวณที่8 ของ 9นะเป็นโค้งผ่านทาง
การเข้าโค้งแบบชัดควอลิฟายกันนะครับนอนชมกันตรงนี้ดีกว่าสบายๆแอร์เย็นๆวันนี้เราอยู่ที่หน้าบูธภาษีนะคะตอนนี้รู้ไหมใครอยู่ข้างในใครฮะคิดว่าแล้วทำไมเราอยู่ข้างนอกเราก็ดูภาษีเขาไม่ให้เราเข้าเราก็นักแข่งก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปมาตามบูธอย่างเงี้ยแหละค่ะก็ถ้าอยากเจอก็มารอแถวหน้าบูธอย่างเงี้ยอะไรได้แต่ว่าถ่ายรูปเนี่ยจะยากออกไปได้ Go away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  สนุกสนานนะครับวันนี้เราก็เดินงานเพลินๆจนแดดล่มลมตกเดี๋ยวเราก็จะกลับไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยที่โรบินสันแล้วก็แอร์เย็นเย็นแล้วเราก็นอนอย่างมีความสุขพรุ่งนี้ก็มาดูวันแข่งนะครับแล้วตอนนี้เราก็ออกมาจากสนามเราก็จะมาพักผ่อนแล้วก็หย่อนใจหาอะไรดื่มกินที่ร้าน90ดีกรีวันนี้ก็มีจัดงานมอเตอร์ GP ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันวันนี้วันแข่งจริงแล้วครับบรรยากาศบนสแตนเนี่ยค่อนข้างคึกคักแล้วคนก็แน่นด้วยตอนนี้เราก็มาถึงสแตนแล้วเราคงจะไม่ลงมาแล้ววันนี้เราคงขอข้าวขึ้นไปกินใช่ว่าไอ้ที่นั่งก็คือที่เดินที่เดินก็คือที่นั่งคนเยอะด้วยวันนี้เดี๋ยวหาอะไรกินก่อนเลยตรงนี้จะมีของขายเรียบร้อยแล้ววันนี้ประทังชีวิตนะครับวันนี้มีอาหารขายเพียบอร่อยแล้วก็ไม่แพงด้วย20บาทเท่านั้นออกมาแล้วได้ทุกทีมและทุกกีฬาจริงนะครับจังหวะแบบนี้น้ำปัจจุบันครับมันขึ้นลงได้ทางเดียวนะคนเป็นพันมันหยดติ๋งๆปีนี้เป็นปีแรกก็ขอเป็นกำลังใจให้ปรับปรุงนะครับในปีต่อๆไปให้มันดีกว่านี้นะฮะจบไปแล้วในรุ่นโมโต้ทรีเราก็ไปหาอะไรกินก่อนอย่ามาเรียกว่าครูพองอะไรอย่างงี้ไม่ใช่พบกันใหม่ปีหน้าครับแต่ไม่ใช่ตรงนี้
ไม่ใช่สแตนนี้ปีนี้เรามารีวิวสแตนฝั่งนี้เฉย